อาจจะไปวางมือลงแล้วก็ฟังอนุสติธรรมแค่ตอนค่ำอยู่ในการนั่งนั่งฟังแบบนั่งทำสมาธิว่านั่งฟังนั่งทำสมาธิก็คือการสำรวมสังวรระวังในสำรวมกายวาจาใจความสำรวมนี่เป็นวิสัยของบรรพชิตนักบวชหรือผู้ที่ต้องการมุ่งสู่นิรันดร์ทุกข์คือพ้นจากความทุกข์ออกจากความทุกข์ผู้ที่จะนิรันดร์ทุกข์ได้นั้นก็ต้องมีความสังวระหรือสังวรสังวรเป็นศีลถ้าก็ถามว่าอะไรคือศีลคำตอบที่ตรงก็คือสังวรคือศีลการแวดระวังไม่ล่วงล้ำเมิดเป็นการเวทระวังอย่างมีเจตนาชัดเจนวิรัติงดเว้นเด็ดขาดที่จะไม่ละเมิดไปในบัญญัติสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้ดีแล้วในพระธรรมวินัยนี้ตามฐานะแห่งความเป็นนักบวชตามฐานะนั้นๆให้ความสังวรจะเป็นเรื่องของเครื่องหมายอันล้ำค่าเป็นลักษณะธรรมอันประเสริฐบ่งบอกว่าเป็นผู้มีศีลการเข้ามาสู่พระศาสนาสิ่งหนึ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นก็คือต้องรักษาศีลเป็นผู้มีศีลอย่างมั่นคงแน่วแน่ตามฐานะเช่นศีลของความเป็นอุบาสิกาเนกขัมมจรินีหรือบวชมาเป็นชีเป็นแม่ชีทั้งหลายซึ่งในพุทธศาสนากรณ์นั้นไม่มีภิกษุณีเพราะได้หมดวงไปแล้วอุบาสิกาหรือผู้หญิงที่มีศรัทธาเลื่อมใสในพระศาสนาจึงบรรพชาเป็นเนกขัมมจรินีหรือเป็นแม่ชีที่เราพูดกันเพื่อประพฤติในกามวิสัยหรือเป็นสามเณรเมื่ออายุยังไม่ครบที่จะบวชเป็นพระภิกษุหรือเป็นพระภิกษุในพระศาสนาพระภิกษุก็มีปฏิโมกศีลปฏิโมกหรือปฏิโมกศีล227สิกขาบทสามเณรก็มีศีล10นิกายวจนีหรือแม่ชีมีศีล8บุคคลทั่วไปก็เป็นมีศีล5 แต่นอกเหนือจากศีลแล้วสิ่งที่ต้องมีก็คือเรื่องของวินัยข้อวัดที่ต้องประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องตามฐานะศีล8ของอุบาสิกากับศีล8ของแม่ชีที่มุ่งสู่การประพฤติพรหมจรรย์อย่างยิ่งยวดมีความต่างกันนักผู้ที่เข้ามาฐานะของนักบวชคือบรรพชาเป็นชีหรือนิกขัมมจรินีหรือเป็นสามเณรไม่ใช่มีเฉพาะ8ข้อ10ข้อสิ่งสำคัญต้องมีอินทรีย์สังวรอินทรีย์สังวรเป็นศีลเป็นศีลของพระเป็นศีลของเนนเป็นศีลของชีเป็นศีลของผู้ที่ได้ถือได้ชื่อเป็นนักบวชมุ่งสู่การประพฤติพรหมจริยาในศาสนานี้การที่มีอินทรีย์สังวรได้นี่อะไรคืออินทรีย์สังวรครูบาอาจารย์ต้องสั่งสอนผู้เข้ามาสู่ศาสนาตามฐานะของบรรพชิตตามฐานะของนักบวชว่าจะต้องมีอินทรีย์สังวรอินทรีย์แปลว่าอะไรอินทรีย์เป็นความเป็นใหญ่ในการรับรู้ความเป็นใหญ่ในการรับรู้ของจิตหรือการทำงานที่ทรงคุณภาพของจิต
เป็นใหญ่ในการทำหน้าที่ทำงานของจิตที่มีสติปัญญาสามารถที่จะรับรู้อย่างรู้และเข้าใจในสิ่งนั้นๆรู้เข้าใจในสิ่งนั้นจนสามารถที่จำแนกให้เห็นส่วนใดทั้งสองส่วนทั้งส่วนดีส่วนไม่ดีส่วนใดไม่ดีก็ละทิ้งไปส่วนดีๆก็ประมวลไว้ส่วนไม่ดีเรียกว่าอากุศลทั้งหลายส่วนนี้ก็คือฝ่ายกุศลทั้งหลายตรงข้ามกันถ้าพูดถึงอากุศลก็ต้องเจาะลงไปให้ชัดเจนว่าอะไรเป็นอกุศลธรรมที่ต้องระวังต้องระวังในการรับรู้ต้องมีความรู้เท่ารู้ทันในการที่จะไปรับรู้ในวัตถุอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นตรงนี้สำคัญมากจึงเป็นที่มาของการเจริญสติต้องมีการเจริญสติปัฏฐาน4ที่ตั้งของสติต้องมีกำหนดลงไปในกายเวทนาจิตธรรมสิ่งหนึ่งเพื่อสร้างคำว่าอินทรีย์สังวรขึ้นความเป็นใหญ่ในการทำงานของจิตในการรับรู้ไม่ตกเป็นท่าของอารมณ์ให้เกิดกิเลสลดราดลงมาลั่วลดราดลงมาที่จิตให้จิตนั้นเศร้าหมองและเร่าร้อนด้วยอำนาจของกิเลสอันการที่อินทรีย์สังวรนั้นจึงไม่ใช่เป็นฐานะโดยสภาพหรือสภาวะธรรมที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลโดยทั่วๆไปจะต้องเป็นบุคคลที่มีการฝึกฝนปฏิบัติธรรมหรืออบรมจิตตภาวนาและแต่เราจะเรียกและเจริญกรรมฐานและเจริญสติอยู่อย่างต่อเนื่องเป็นผู้ที่จะต้องทรงอารมณ์อยู่ในอารมณ์ของกรรมฐานเราจะเดินนั่งยืนนอนกินดื่มนึกคิดพูดทำเดี๋ยวซ้ายแลกว่าเดินหน้าถอยหลังเหยียดแขนคู่แขนจะนุ่งสบงของจีวรผ้าสังฆติจะคล้องบาทจะเดินนั่งยืนนอนหยดชั้นเคี้ยวดื่มลิ้มจะพูดจะหยุดพูดก็จะต้องมีความสังวรระแวดระวังด้วยสติและสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะเป็นตัวแสดงอำนาจศักยภาพของจิตที่ทำให้เกิดอำนาจตามเรื่องอินทรีย์สังวรสติและสัมปชัญญะสัมปชัญญะนี่เป็นพ่อเป็นแม่ของศีลไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะก็ไม่มีศีลเมื่อใดสติกำหนดรู้ลงไปรู้ทั่วถึงองคุณของไวความรู้ก็เกิดขึ้นกุศลก็เกิดขึ้นเป็นความรู้ที่รู้ทั่วถึงสิ่งที่ควรรับรู้นั้นและจำแนกสิ่งนั้นว่าควรละทิ้งไปและควรประมวลไว้ในจิตเพื่ออบรมให้จิตนั้นเพิ่มพูนมีอยู่ในคุณความดีนั้น ดังนั้นการมีอินทรีย์สังวรนั้นจึงเป็นเรื่องที่ละเอียดประณีตซึ่งจะต้องมีพื้นฐานมาจากคำว่าศีลศีลต้องมีเกิดขึ้นจะมีศีลได้ก็ต้องมีสติมีสัพพัญญะสติสัมปชัญญะจึงได้กล่าวไปแล้วว่าเป็นพ่อเป็นแม่ของศีลยังกล่าวต้องมีศีลสังวรสังวรด้วยศีลแวดระวังด้วยศีลคุ้มครองกายคุ้มครองวาจาหรือใจมีสติสังวรไว้ระวังด้วยสติมีสัพพัญญะสังวรไว้ระวังด้วยสัมปชัญญะหรือไว้ระวังด้วยสติปัญญาจึงประกอบให้จิตนั้นดำรงตั้งมั่นอยู่ในความผู้มีศีลไม่ล่วงเกินไม่ยอมทำให้ศีลนั้นเสียเมื่อสมาทานและรับศีลมาแล้วนั้นด้วยสติด้วยปัญญานั้นเมื่อประกอบความเพียรชอบเกิดขึ้น
พื่อดำรงศีลนั้นไว้จึงต้องมีความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งที่ชอบใจต่อสิ่งที่ไม่ชอบใจและต้องมีขันติสังวรสิ่งนี้ชอบใจจะบริโภคในปัจจัยสี่และสิ่งนี้ชอบใจเกิดขึ้นจากเสียงรูปเสียงรสปุถัพพะหรือธรรมารมณ์ที่ส่งก็มาตาหูจมูกลิ้นกายและใจเราเคยชอบใจแบบชาวโลกชาวบ้านอันนั้นสวยอันนี้ดีนี่ไม่สวยนี่เพราะไม่เพราะเสียงกลิ่นนี่หอมไม่หอมรสชาตินี้อร่อยไม่อร่อยสัมผัสนี้หยาบกระด้างนี่อ่อนนุ่มนี่ชอบนี่ไม่ชอบอารมณ์นี้ไม่ถูกใจอารมณ์นี้ถูกใจ เราเคยใช้ชีวิตแบบชาวบ้านไหลไปในอารมณ์ทั้งหกที่ส่งตรงมาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจและจิตไปรับรู้หรือวิญญาณพอไปรับรู้ขึ้นมาก็มีชอบไม่ชอบเกิดขึ้นที่ชอบก็ราคะไม่ชอบก็โทสะไม่รู้อะไรก็โมหะอันราคะโทสะมันจึงเกิดขึ้นรั่วราดรถลงมาที่จิตที่เข้าไปรับเหมือนหลังคามันรั่วผู้อาศัยในบ้านนั้นก็ต้องเปียกเป็นธรรมดาจิตก็เช่นเดียวกันถ้ามันรั่วขึ้นมามันก็ราดรถลงมาที่จิตนั่นแหละมันรั่วมาให้ตัวผู้รู้นี่แหละเศร้าหมองเศร้าหมองมันเศร้าหมองขึ้นมามันก็มืดมันเศร้าหมองมันดำมันไม่สะอาดสกปรกจิตที่สว่างประพัสสรธรรมชาติของมันกลายเป็นเศร้าหมองขึ้นมาปปัสรังปปัสระมีดังปปัสระมีดังภิกขุจิตตังดูกราภิกษุทั้งหลายธรรมชาติแห่งจิตนั้นประพัสสรประพัสสรคือสว่างสวยตัญจโคอุปะเกเรเสหิอคันตุเกหิปิปะกุปะกิเลสหิอุปะกิเลสทันติแต่มันเศร้าหมองเพราะกิเลสเข้ามาเยือน มันเข้ามาเยือนแสดงว่าเรื่องกิเลสเหล่านี้มันเป็นบุคคลภายนอกถ้าเราไม่เปิดประตูรับมันก็ไม่เป็นปัญหาที่เป็นปัญหาเพราะไปรับเขาเข้ามาเหมือนไปรับคนชั่วคนไม่ดีเข้ามาในบ้านเราหรือไปรับคนดีเข้ามาในบ้านเราก็แล้วแต่เราต้องเปิดประตูรับประตูหน้าต่างก็คือช่องรับรู้ตาหูจมูกลิ้นกายและใจซึ่งมันเป็นช่องที่ต้องรับรู้ตาก็ต้องเห็นรูปหูก็ต้องได้ยินเสียงกลิ่นก็ต้องกระทบทางคันนะหรือทางจมูกรสชาติก็ต้องกระทบทางชิวหาทางลิ้นสัมผัสก็ต้องกระทบทางกายเมื่อเรานั่งนานๆก็เจ็บก้นปวดก้นก็กระทบผัสสะมันเกิดผัสสะขึ้นให้ความรู้สึกเวทนาเราไปรับความรู้สึกเวทนาสุขทุกข์อทุกขามสุขาก็เกิดขึ้นด้วยทางจิตความคิดความนึกเราในอารมณ์ในเรื่องราวนั้นๆอันเป็นที่ตั้งของอกุศลก็ได้กุศลก็ได้เรื่องใดที่มันตั้งเป็นอกุศลก็ให้ความเร่าร้อนความเป็นบาปคิดไปคิดมาก็ได้บาปคิดไปคิดมาก็ได้บุญก็แล้วแต่เรื่องราวนั้นๆแต่สิ่งที่สำคัญคือทำยังไงมันมีการรู้ที่ถูกต้องอินทรีย์สังวรมาอยู่ตรงนี้มันต้องมีการรับรู้การจะรับรู้สิ่งใดต้องพิจารณาเสียก่อนการพิจารณายังกลายเป็นศีลอีกข้อหนึ่งของนักบวชในพระศาสนานี้นอกเหนือจากมีความแวดระวังหรือสังวรแล้วจนอินทรีย์แก่กล้า
สามารถที่ทำหน้าที่การรับรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือเป็นใหญ่ในการทำงานในการรับรู้เพื่อไม่ตกอยู่อำนาจของกิเลสก็ต้องรู้จักว่าพิจารณาเรายังมีการสวดเพื่อพิจารณาปัจจยสันนิสิตการพิจารณาก่อนบริโภคให้รู้เข้าใจในสิ่งนั้นว่าควรไม่ควรเหมาะไม่เหมาะถูกไม่ถูกเป็นธรรมไม่เป็นธรรมก็เป็นศีลขึ้นมาปัจจยสันนิสิตศีลเป็นศีลอีกข้อหนึ่งควบครอบคลุมการบริโภคในปัจจัยสี่ในปัจจัยที่นักบวชในศาสนานี้ต้องบริโภคหรือต้องเสพในวัตถุทั้งหลายเช่นภัตตาหารเสนาสนะที่อาศัยกีฬาเภสัชหรือผ้าที่นุ่งห่มทั้งหลายยังต้องมีบัญญัติเรื่องการใช้สอยสิ่งเหล่านี้เป็นผู้ไม่มากเกินไปไม่สั่งสมไม่ติดไปในความชอบใจในกามกับการใช้สิ่งของบริโภคเหล่านั้นต้องรู้จักการพิจารณาก่อนกบก่อนฉันขณะกบขณะฉันขณะใช้สอยหรือหลังจากกบฉันใช้สอยแล้วต้องทำไม่ทำเสียศีลไม่ทำขาดปัญญาและที่สำคัญต้องมีความสำนึกอยู่ในฐานะอย่างความเป็นนักบวชไม่ว่าจะเป็นชีเป็นเนนเป็นพระว่าอาชีวะอันควรนั้นอะไรเป็นสัมมาปฏิบัติอะไรเป็นมิจฉาปฏิบัติอะไรไม่ถูกไม่ควรในฐานะความเป็นพระเป็นเนนเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์หรือปฏิญาณตนมาเข้ามาประพฤติเนกขัมมวิสัยเช่นชีทั้งหลายจึงต้องมีข้อพิจารณาตลอดเวลาต้องมีการเรียนรู้มีการศึกษาต้องมีครูบาอาจารย์ผู้เข้มงวดช่วยกวดช่วยขันช่วยสอดช่วยส่องช่วยชี้ช่วยแนะไอ้นี่เป็นคำสั่งไอ้นี่เป็นคำสอนคำสั่งคือศีลข้อวัดวินัยคำสอนคือหลักธรรมทั้งหลายที่ควรประพฤติปฏิบัติหน้าที่ฐานะของนักบวชนั้นหรือบรรพชิตหรือผู้อุปสมบทในศาสนานี้นั้นจึงต้องมีหน้าที่ข้ามาแล้วต้องมีหน้าที่ต้องเคารพในหน้าที่หน้าที่นี้คือการประพฤติธรรมเดินนั่งยืนนอนกินดื่มนึกคิดพูดธรรมคือการประพฤติธรรมการกวาดขยะการเช็ดถูการชำระล้างต่างๆคือการประพฤติธรรมก็คือการดำเนินชีวิตทั้งชีวิตในการประพฤติธรรมหน้าที่คือการประพฤติธรรมด้วยความเคารพธรรมผู้ประพฤติธรรมเคารพธรรมผู้ปฏิบัติธรรมธรรมยอมรักษาผู้นั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมนี้ไม่ใช่นั่งนึกนั่งคิดและฉันเป็นชีฉันเป็นเนนผมเป็นพระไม่ใช่มันจะต้องดูว่าเราประพฤติถูกต้องตามธรรมธรรมวินัยไหมและสิ่งที่ประกอบการประพฤติเพื่อเป็นธรรมนั้นจะต้องมีองค์อุปกรณ์ธรรมอยู่สามตัวคือวิริยะสติและก็ปัญญาถ้าเราประกอบยังมีสติปัญญาเราคนแรกก็มีความเพียรชอบเมื่อไหร่ได้ชื่อเป็นผู้ประพฤติธรรมไม่นั่งอยู่ตรงนี้ถ้าประกอบด้วยความเพียรชอบอย่างมีสติและปัญญานั่งสดับนั่งฟังอย่างกำหนดจดจ่อทำความรู้ความเข้าใจประกอบความรู้นั้นเข้าไปในจิตและเพียรชอบก็เพียรชอบเพื่อให้เกิดปัญญาชอบนี่สำคัญที่สุดสมปัญญาเนี่ยเพียรชอบเพื่อให้เกิดปัญญาชอบถ้าปัญญาชอบเกิดขึ้นจิตก็ไม่ตกอยู่ไปอำนาจของอวิชชาการนึกคิดพิจารณาสิ่งใดก็มีความรู้ที่ถูกที่ควรอกุศลก็ไม่เกิดขึ้นแต่เมื่อใดไม่มีปัญญาอันชอบในจิตนั้นก็
การนึกเกินคิดมักเป็นอกุศลให้โทษให้บาปโดยย่อมไม่ตรงตามฐานะแห่งความเป็นนักบวชยิ่งหนักกว่าชาวบ้านดังนั้นการเรียนรู้ในเรื่องของธรรมะไม่ใช่เรียนรู้แค่จดแค่จำแต่ต้องมานำมาใส่ใจพิจารณาให้แจ้งจิตแจ้งใจนำความรู้ความเข้าใจนั้นมาใช้ประโยชน์ในการประโยชน์ในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติปัญญาและประกอบความเพียรชอบในทุกอิริยาบถพระอาจารย์ตรัสไว้ในสัมมาสติปัฏฐานสูตรในการเจริญสติกำหนดรู้อิริยาบถเรียกว่ามีสัมปชัญญะว่าอภิกันเตปฏิกันเตสัมปชัญญิโกโหติอโลกิเตวิโลกิเตสัมปชัญญิโกโหติสมิญญิเตปัสสาริเตสัมปชัญญิโกโหติสังคติจิรัตระเนสังคติจิวระปัตตะจิรัตระเนสัมปชัญญิโหติกเตสิตินิสนิสุเตชาคาริเตตุนิภเวสัมปชัญญิโหติหรืออุจจระปัสสวะกัมเมสัมปชัญญิโหติกเตติเตนิสินเนสุเตจักกริเตปัสสิเตตุนิภเวนะสัมปชัญญิโหติอัสสิเตปิเตคายิเตสายิเตสัมปชัญญิโหติเนี่ยทั้งหมดเป็นหมวดที่สำคัญมากของนักบวชทั้งพระภิกษุสามเณรชีทั้งหลายกรรมฐานกองนี้สำคัญที่สุดสำคัญที่สุดไม่ใช่ว่ากองอื่นไม่สำคัญแต่ในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานหมวดสัมปชัญญะนี่เป็นเรื่องใหญ่มากของนักบวชทั้งหลายโดยจะเดินไปก็ต้องมีกรรมฐานจะกลับมาก็มีกรรมฐานเดินไปไม่มีกรรมฐานกลับมาไม่มีกรรมฐานหรือเดินไปมีกรรมฐานกลับมาไม่มีกรรมฐานหรือเดินไปมีกรรมฐานกลับมามีกรรมฐานรู้แล้วแต่ใช่ไม่ได้อันทั้งไปทั้งมาเนี่ยทั้งไปทั้งกลับต้องมีกรรมฐานกรรมฐานคือการเจริญสตินี่แหละมีความรู้ในอิริยาบถนั้นๆอภิกันเตปฏิกันเตอโลกิเตวิโลกิเตสมิญญิเตปัสสาริเตจะเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายแลกว่าเกียดแขนคู่แขนจะนุ่งสบงห่มจีวรผ้าสังฆติคล้องบาทจะฉันเคี้ยวดื่มลิ้มจะอุจจาระปัสสาวะอย่าถ่ายหนักถ่ายเบาจะเดินยืนคเตทิเตนิสินเนสุเตจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนจะชักริเตจะตื่นจะภาสิเตจะพูดตัวนี้เพื่อจะหยุดพูดย่อมทำความรู้สึกสัมปชัญญการีโอติพระเจ้าตรัสปุณณะชาวบริณพิเวภิกขุยังมีอีกอย่างหนึ่งภิกษุดูกันภิกษุทั้งหลายยังมีอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่ต้องทำคือการทำความรู้สึกตัวอยู่เสมอการจะมีความรู้สึกตัวเช่นนี้ได้ต้องมีกระบวนการการปฏิบัติธรรมที่อาศัยวิริยะสติและปัญญาในรูปของสัมในรูปของไหลในรูปของอัตตปีสัมปชัญโญและสติมาอัตตปีก็คือวิริยะพอเข้าใจอย่างนี้
สัมปชัญญะสัมปชัญญะก็คือสัมปชัญญะหรือปัญญาสติมาคือสติสติมาคือสติที่กำหนดจดจ่อต่อเนื่องสัมปชัญญะคือการรู้ลงไปอย่างบริบูรณ์ด้วยตนเองด้วยประการต่างๆแปรแล้วเป็นอย่างนั้นอัตตปีคือความเพียรเพียรเพ่งเผากิเลสเพ่งเพียรเพ่งเผากิเลสก็คือความเพียรชอบในสมปัฏฐานสี่ต้องรู้จักสมปัฏฐานสี่อยู่ในตรงนี้ทั้งหมดเมื่อกระบวนการมันการปฏิบัติเกิดขึ้นมีสัพพัญญาทำความรู้สึกในอิริยาบถเหล่านั้นย่อมเกิดความรู้ความเข้าใจในการที่จะกระทำในอิริยาบถนั้นๆหนึ่งต้องรู้ประโยชน์มีประโยชน์ไม่สิ่งที่จะทำนั้นในอิริยาบถนั้นๆสองประโยชน์นั้นมีความเหมาะควรหรือไม่บางเรื่องมีประโยชน์แต่ไม่เหมาะควรไม่ถูกกาลเทศะไม่ถูกตามธรรมตามวินัยประโยชน์นั้นเป็นประโยชน์ของชาวบ้านไม่ใช่ของนักบวชก็ต้องตกไปต้องดูความเหมาะควรด้วยเรื่องความเหมาะควรตัวนี้สำคัญมากๆประโยชน์เนี่ยถ้าไม่มีความเหมาะควรนี่ยุ่งเลยมันเป็นโทษได้นักบวชจึงมีเหมาะควรเข้ามาเป็นข้อพิจารณาสิ่งนี้มีประโยชน์แล้วมันเหมาะไหมกับเราในฐานะเราเนี่ยไม่เหมาะไม่เหมาะเพราะอะไรประโยชน์นี้ไม่สร้างสรรค์ให้เกิดการสร้างอารมณ์เป็นกุศลของจิตไม่สร้างสรรค์องค์กรรมฐานไม่สร้างสรรค์สมปัญญาปัญญาชอบให้เกิดขึ้นจากการเจริญจิตเมื่อปัญญาชอบไม่เกิดขึ้นมันก็เป็นโมหะจิตเป็นจิตมืดจิตหลงไม่เป็นอสัมโมหะสัพพัญญะมันไม่เป็นกุจระสัพพัญญะไม่เป็นสัพพยะสัพพัญญะทำไมมันไม่เป็นสัตตกะสัพพัญญะนี่ย้อนกลับมา4 3 2 1สัพพัญญะมี4ตัวสำคัญมาก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 ที่กล่าวย่อๆพอให้เข้าใจว่าคำว่าศีลจะไม่ใช่หมายความเพียงแค่บัญญัติห้ามนั้นห้ามนี้แต่ศีลนั่นหมายถึงความรอบรู้เข้าใจของจิตที่จะแยกแยะเห็นดีชั่วบาปบุญและควรไม่ควรตรงธรรมไม่ตรงธรรมแต่มันต้องมีข้อพิจารณาของจิตเกิดขึ้นมีข้อพิจารณาของจิตเกิดขึ้นอย่างละเอียดอย่างประณีตจึงได้เรียกว่าศีลในมรรคไม่ใช่ศีลนอกมรรคศีลในมรรคก็ในเส้นทางแห่งการประพฤติปฏิบัติเพื่อจิตนั้นเข้าสู่กระแสธรรมเพื่อพัฒนาจิตนั้นให้ยิ่งยวดเพื่อที่สุดของจิตคือบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์แห่งจิตทำให้จิตถึงความบริสุทธิ์ก็ต้องอาศัยเนี่ยศีลอาศัยสมาธิความตั้งมั่นที่ก่อเกิดขึ้นจากศีลสมาธิที่เกิดจากการอบรมศีลของศีลย่อมให้ผลมากมีผลมากมีอานิสงส์มากปัญญาที่เกิดขึ้นจากการอบรมของสมาธิก็ย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากจิตที่เกิดขึ้นจากอารมณ์ของปัญญาย่อมให้จิตนั้นก็ถึงคำว่าบริสุทธิ์ปราศจากอาสวะสิ้นอาสวะได้สิ้นอาสวะได้นั่นกระบวนการของการศึกษาในพระพุทธศาสนาก็คือการพัฒนาจิตจนสะอาดสะอ้านบริสุทธิ์นั่นคือจุดมุ่งหมายสูงสุดที่เรารักษาศีลก็เพื่อมุ่งไปสู่จุดนั้นเราจะเดินภาวนาหรือเจริญสมาธิก็เพื่อไปสู่จุดนั้นทำอย่างไรให้จิตเราก็ถึงความบริสุทธิ์เบื้องต้นก็ต้องละชั่วและทำดีสัพพะสะอากรังกุสุปสัมปดา
เนี่ยสองข้อเนี่ยสัพพัพสะก็ไม่พออากัลลังกุรสุปสัมปทาเนี่ยละชั่วไม่พอยังต้องทำความดีให้ถึงพร้อมเพื่อเป็นบาตรเป็นฐานที่จะอะไรที่ทำจิตท่านให้บริสุทธิ์สัพพัสสะอากรังกุสุสัมปทาเพื่อสจิตตะปายนิโยทัปปนังเอตปุณณะสาสนังคือพระเสียพระองค์สอนเช่นนี้เพราะฉะนั้นเรื่องศีลเรื่องสมาธิเนี่ยก็มุ่งมาก็ว่าทำให้จิตเราบริสุทธิ์บริสุทธิ์คือปราศจากกิเลสไม่อยู่ตกอยู่ไปอำนาจของความเศร้าหมองความร้าวร้อนที่จะมาปรุงให้จิตนั้นเศร้าหมองมืดมนและร้าวร้อนทุรนทุรายทยานอยากมุ่งแสวงหาเพื่อตอบสนองความต้องการด้วยความยึดถือยึดมั่นในบุคคลสิ่งของที่เป็นวัตถุกามวัตถุกามทั้งหลายไม่ว่าจะบุคคลหรือสิ่งของนั้นที่เป็นวัตถุกามเราคลายยินดีพัฒนาต้องการได้ได้มาสนองตอบความต้องการนั้นการที่จะออกมาจากกิเลสได้ก็ต้องมีการทำจิตนั้นเนี่ยให้มีความรู้อยู่ตลอดเวลาด้วยสติด้วยสัพพัญญะด้วยวิริยะเนี่ยสามตัวเท่านั้นแล้วเราจะได้ชื่อเป็นผู้ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมการเจริญสติก็ไม่ใช่หมายความว่ามานั่งอยู่ในศาลาหลับตานี่เรามาฝึกฝนเพื่อได้เพื่อฝึกฝนให้ฝึกฝนในวิชากรรมฐานนั้นๆที่เรารับกรรมฐานจากครูอาจารย์มีเทคนิควิธีการปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้แล้วเรามาปฏิบัติกันดูสิปฏิบัติแล้วเป็นอย่างไรบ้างถูกไหมไม่ถูกกับจริตของเราก็ต้องแก้รับกรรมฐานที่ถูกต้องแต่เราสามารถนั่งได้ปฏิบัติได้เพื่ออะไรเพื่อปลูกสร้างสติปัญญาและสัมปชัญญะให้สมบูรณ์พร้อมที่จะทำความเพียรชอบทุกขณะทุกขณะทุกขณะคือทั้งชีวิตของเราเนี่ยเดินนั่งยืนนอนทุกทั้งอิริยาบถเนี่ยจะเดินจะนั่งจะยืนจะนอนก็ต้องมีสติปัญญากำกับก็ดูแลอยู่ตลอดกัจฉันตัวกัจฉันกัจฉามิติปัจฉานาติทิฏฐวติตุมิติปัจฉานาติสยานุวาสยานุมิติปัจฉานาตินิสินนุวานิสินนุมิติปัจฉานาติสยานุวาสยานุมิติปัจฉานาติยะถายะถาวปนัสสะกายุปนิติโหติตถาตถาทัตตนาปัจฉานาติเป็นกรรมฐานอีกกองใหญ่เอกยานุปัสสนาสติปัฏฐานหมวดที่สองหรือบับที่สองในหกบับที่สำคัญมากอีกบับหนึ่งในอริบทใหญ่เดินก็ดีเพิ่งรู้ว่าเดินยืนเพิ่งรู้ยืนนั่งเพิ่งรู้ว่านั่งนอนเพิ่งรู้ว่านอนยะถายะถวะปนัสสะกายุปนิติโหติตัทธาตังตัทธาตทานปชานาติเธออยู่ในกิริยาท่าทางอันใดเพิ่งรู้ในกิริยาท่าทางอันนั้นเนี่ยกรรมฐานของพระผู้มีพระภาคเจ้าในสติปัฏฐานสี่ในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานที่จะนำไปสู่เวทนาจิตและธรรมถ้าเราทำตรงนี้ให้สมบูรณ์ได้ดังนั้นเราจึงเห็นว่าพระปฏิบัติสายพระป่ามักจะใช้ชีวิตในการดำรงอยู่ไว้ซึ่งสติมีการเด่นฝึกเด่นจงกรมกันมากกลางค่ำกลางคืนก็เข้าทางจงกรมกันหรือไปนั่งภาวนาเดินแล้วก็นั่งนั่งแล้วก็ยืนยืนเดินนั่งพยายามหลีกการไปนอนถ้าจะนอนก็นอนที่ตีสองนอนที่สี่ทุ่มถึงตีสองสี่ชั่วโมงตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้อันที่สองก็ลุกขึ้นล้างหน้าล้างตาเดินจงกรมเดินแล้วก็เป็นนั่งนั่งแล้วก็ล้างหน้าล้างตาอีกที
สวดมนต์ทำวัดเจริญภาวนาอีกครั้งรับรุ่งอรุณจนฟ้าเปิดสว่างขึ้นมาก็เก็บจีวรเก็บอะไรเรียบร้อยเตรียมบาตรห่มจีวรออกบิณฑบาตกลับมาก็กบฉันร่วมกันมีความเป็นระเบียบเป็นวินัยในการกบฉันฉันสำรวมว่าฉันสำรวมก็คือสำรวมตัวนี้คือสังวรนั่นแหละที่พูดไปแล้วสังวรด้วยศีลฉันด้วยความสังวรสังวรด้วยศีลไหมสังวรด้วยสติไหมสังวรด้วยสัมปชัญญะไหมสังวรด้วยขันติไหมสังวรด้วยวิริยะความเพียรชอบไหมเรียกว่าสังวรธรรมก่อนฉันก็มีการพิจารณาพิจารณาแล้วก็ถูกต้องอาชีวะก็บริสุทธิ์พิจารณาก็มีปัญญาเกิดขึ้นกบฉันเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่อถึงคุณค่าแท้และชำระคุณค่าเทียมทิ้งไปให้รู้ประโยชน์ในการกบฉันใช้สอยจึงต้องรู้จักพิจารณาในการใช้สอยว่าเพื่ออะไรแม้กบฉันใช้กินอยู่นั้นก็มีสติมีสัมปชัญญะไม่กิเลสมันลดราดรั่วลงมาทางชิวหากำหนดรู้อยู่ตลอดเวลาในการทุกคำเคี้ยวคำกลืนกระทบลิ้นชิวหาพิจารณาตลอดยังไม่พูดไม่คุยกันถ้าเราทำอย่างนี้ได้จริงๆจิตเราก็จะสะอาดสะอาดสมาธิก็จะตั้งหรือความตั้งมั่นก็จะตั้งมั่นแนบแน่นสมบูรณ์เป็นสมาธิที่ปราณีตว่าด้วยศีลสะอาดเมื่อศีลสะอาดสมาธิก็สะอาดปัญญาก็บริสุทธิ์เกิดขึ้นเพราะมันเป็นกระบวนการอันเดียวกันที่เนื่องกันในโปรเซสอันเดียวกันที่เนื่องกันไม่เป็นคนละองค์ธรรมแต่มันรวมกันมันต้องสัมปยุตกันต้องรวมกันในจิตนั้นมันไม่ได้แยกแยะไม่ได้แยกแยะมันมาประมวลรวมกันแต่เราเรียนรู้อย่างจำแนกแจกแจงแยกแยะให้เห็นอันการกบฉันก็เป็นการเจริญกรรมฐานจะนั่งก็นั่งให้มันหลังตรงจะกบฉันก็ต้องมีความสำรวมระวังทุกคำเคี้ยวคำกลืนควบคุมทุกอย่างในฐานะความเป็นนักบวชที่ต้องมีสติมีสัพพัญญะประกอบความเพียรชอบจึงได้ชื่อเป็นผู้ประพฤติธรรมแม้หลังกบฉันแล้วก็ต้องมีการไปชำระล้างชำระล้างตนเองล้างปากล้างมือชำระล้างภาชนะที่ใช้จะพระภิกษุต้องล้างบาตรวิธีการล้างบาตรก็ต้องมีการล้างให้สะอาดสะอ้านต้องมีการผึ่งบาตรตากบาตรเก็บบาตรต้องรู้จักการดูแลบาตรเปลี่ยนจีวรก็ต้องรู้จักใช้ผ้าสำรองก็ต้องรู้จักการดูแลจีวรพึงตากไม่เหม็นไม่สาบไม่มีชุดเดียวทุกอย่างต้องกลับมาดูแลทั้งหมดในปัจจัยบริโภคทั้งหลายทำความอาบทำความสะอาดศีลอาสนะเก็บกวาดจัดพับเรียบร้อยทั้งในภายในและภายนอกได้เวลาก็เดินจงกรมภาวนาตามกำลังหรือพักไม่ไหวเหนื่อยก็พักแต่ถ้าประพฤติปฏิถูกต้องแล้วก็จะไม่ต้องเอนกายแล้วแค่อิริยาบถ3เดินนั่งยืนก็อยู่สบายเพราะมันพักอยู่ในการนั่งอยู่แล้วมีแต่ไม่นอนทอดหลังยาวเท่านั้นเองแต่พอกลางคืนก็รีบส3ต่อเนื่องแต่ให้พักนอนเหยียดกายเสียสายญาติตะแคงกว่าชักเท้าเหลื่อมกันกำหนดสติรู้อยู่ตลอดตั้งแต่ก่อนหลับไม่หลับไปก็มีสติกำกับตื่นมาอย่างมีสติรู้ตื่นเวลาไหนไม่ต้องใช้นาฬิกาปลุกไม่ต้องกำหนด2:00ก็ตื่น2:003:00ก็ตื่น3:00ขาดเหลือเล็กน้อยไม่ต้องใช้หรอกจิตมันสั่งได้แล้วก็เจริญภาวนาต่อไปตามกรรมฐานที่ตนเองนั้น
รับและปฏิบัติได้ผลคือหากรรมฐานจนเจอว่ากรรมฐานกองใดที่พึงถูกกับจริตแห่งจิตนั้นหรือเรามีปัญญาพอที่จะทำให้เกิดกรรมฐานมันแล้วแต่มันจะสร้างขึ้นมากรรมฐานถ้าเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่ต้องปรากฏคือปัญญาชอบถ้าปัญญามันไม่ปรากฏในกรรมฐานนั้นในกรรมฐานนั้นเราไม่ถูกกันแล้วไม่ตรงกันเพราะถ้าจิตเข้ากรรมฐานได้มันต้องมีปัญญาชอบเกิดขึ้นเกิดปัญญาขึ้นนั่นคือกรรมฐานในพระศาสนามันสิ่งที่กล่าวไปก็เป็นกรรมฐานทั้งสองบัพพะหรือสองหมวดว่าเรื่องอิริบท4และว่าเรื่องของอิริบทใหญ่นะอิริบทย่อยก็คือสัมปชัญญะหรือสัมปชัญญะการีที่กล่าวไปอันถ้าการเดินทางมาครั้งนี้ของคณะแม่ชีหรือคุณชีหม่อมหลวงสลาลีถ้าได้ปฏิบัติในเวรในกลางค่ำกลางคืนหรือการรู้อิริยาบถทำความรู้สึกตัวอยู่เสมอจะเดินอยู่ในห้องจะนั่งอยู่ในห้องจะออกมานอกห้องหรือจะนั่งภาวนาไม่นั่งพับนั่งภาวนาก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรอย่างน้ำพึ่งก็ปฏิบัติมาแล้วตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์ก็ทำได้หรือทำไม่ได้จริงๆก็เบื้องต้นเลยเอากรรมฐานที่พระเจ้าทรงประทานเนี่ยสำคัญที่สุดให้ฟังพระเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายโน่นป่าโน่นโคนไม้โน่นเรือนร้างนิสิตติปลังกังอภุชิตวาไปในที่ดังกล่าวนั้นอันเป็นที่วิเวกและนั่งคู่บัลลังก์ก็รวบขาเข้าตั้งกายตรงอุชุมกยังปณิทยะตั้งกายตรงนั่งคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงปฏิบุคคลสติอุปัฏฐาปิตวากำหนดสติรู้อยู่เฉพาะหน้าเนี่ยขีดเส้นแค่นี้ก่อนหาที่นั่งในกุฏิในที่พักในชายคาในเขตวัดวารามของเรามีที่เจริญภาวนามากมายหาที่นั่งถ้ามียุงก็หากรดไปวางเข้าทุกมุมเอาผ้าไปปูรองนั่งเข้าแยกออกมาจากหมู่มาจากคณะเพื่อให้ถึงความวิเวกอรัญญกตุวาทุกขมุรกตุวาสุญญกรกตุวาปุณณะจะเป็นพิวิภิกขุอิทธาพิวิอิทธาพิวิภิกขุอรัญญกตุวาทุกขมุรกตุวาสุญญกรกตุวาสุญญกรกตุวานิสติปลังกังอภุจิตวาอุชุชุงกยังปณิทยะปริมุขังสติปัฏฐาเปตวาได้กล่าวไปแล้วพุทธเจ้าตรัสเป็นบาลีเช่นนี้พอนั่งตั้งกายตรงเรารู้สติมั่นแล้วประโยคสำคัญเลยที่พระเจ้าทรงประทานกรรมฐานโซสตุวะอัสสะสติสโตปัสสะสติเธอผู้มีสติในการหายใจเข้าในการหายใจออกมีสติเราจักหายใจเข้ามีสติเราจักหายใจออกก็หมายความว่าสตินั้นกำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่ทุกขณะอย่างต่อเนื่องกำหนดจดจ่อต่อเนื่องรู้ลมหายใจเข้าออกเข้าออกอยู่เบื้องหน้านั้นการรู้ลมหายใจเข้าออกเข้าออกเข้าออกนี่เป็นอานาปานสติโดยจะต้องปฏิบัติเพิ่มเติมไป4 ข้อ 4 ขั้นต่อไปนี้เมื่อสติเรานั้นกำหนดอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกแล้วจิตเราก็ค่อยสงบลงเรียกว่าเข้าสู่อารมณ์
และสวยอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเป็นกรรมฐานมันจะค่อยๆนิ่งลงสงบลงจิตเราต้องไม่สงสัยไปนึกคิดเรื่องอื่นใดสำคัญคือต้องระงับจากนิวรณ์5ขีดเส้นนะสำคัญที่สุดระงับนิวรณ์5ไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของอกุศลด้วยความรักความชังความชอบไม่ชอบความเบื่อหน่ายเกียจคร้านหดหู่หลับไหลลังเลสงสัยฟุ้งซ่านรำคาญจิตผู้ได้ตรงตัวก็คือกามฉันทะปฏิฆะทินามิทะอุทธัจจกุกุจจะวิจิกิจฉาซึ่งนักปฏิบัติธรรมต้องรู้จักห้าตัวนี้ว่านี่คือมารนี่คืออุปสรรคของการที่จะพัฒนาจิตให้เป็นสมาธิให้ตั้งมั่นจึงต้องระงับจากนิวรณ์5ณขณะที่กำหนดรู้อยู่เบื้องหน้าลมหายใจเข้าออกนั้นจึงไม่ใช่เพราะลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวต้องระวังอย่าให้เกิดอารมณ์แทรกซ้อนอย่าให้เกิดสภาพความปรุงแต่งสร้างอกุศลธรรมใดๆเกิดขึ้นอย่าทิ้งฐานจิตออกไปรับรู้อารมณ์ใดๆอย่าไปติดข้องอยู่ในอารมณ์ใดที่เป็นอกุศลให้รู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวจนจิตถึงอารมณ์หนึ่งของลมหายใจเข้าออกนั้นเป็นอารมณ์ไขว่กุศลที่เกิดขึ้นยังให้สตินั้นมีความแน่วแน่ที่จะสามารถกำหนดรู้ชัดปัจฉานติรู้ชัดว่าลมหายใจนี้ยาวหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวคู่แรกเลยก็ต้องมาดูให้ชัดในลมหายใจเข้ายาวออกยาวเมื่อกำหนดรู้ชัดไปเรื่อยๆสติก็จะแน่วแน่แนบแน่นลงไปกับจิตนั้นให้สติแน่วแน่จนเกิดการรู้ชัดในลมคู่นั้นที่เนื่องอยู่ในกายนั้นความละเอียดของลมนั้นก็จะละเอียดลงสติประกอบจิตก็จะแน่วแน่ลงรวมลงในสายลมคู่นั้นจนแนบแน่นลมคู่นั้นก็จะสั้นลงเบาลงบางลงเมื่อลมมันหายใจสั้นลงลักษณะธรรมมันสั้นลงให้เรารู้ว่าลมมันหายใจมันเข้าสั้นออกสั้นเอาอย่างเดียวพอไม่ต้องไปดูเรื่องว่ามันเย็นมันบางมันเบาไม่ต้องซึ่งมันมีองค์ประกอบนั้นเกิดขึ้นจริงแต่ท่านพระเจ้าตรัสให้เราดูความสั้นของลมนั้นที่เกิดต่อเนื่องจะได้ไม่ต้องดูเรื่องอื่นเลยดูเรื่องลมคู่นี้กำหนดรู้ให้ชัดว่ามันยาวถ้ามันสั้นก็มันสั้นถ้าได้สองข้อนี้เมื่อไหร่ต้องได้สองข้อนี้ก่อนนะถ้าสองข้อนี้ชัดเจนในสมาธิตั้งขึ้นดีกว่าเดิมแล้วละเอียดขึ้นแล้วเรียกว่าเกือบจะแนบแน่นแล้วแต่จะไม่แนบแน่นแต่มันจิตมันตั้งขึ้นแล้วเมื่อจิตมันตั้งขึ้นมีสมาธิขึ้นเปลี่ยนจากพระเจ้าเปลี่ยนคำว่าปัจฉนติเป็นสิกติแต่จะรู้ชัดพระเจ้าบอกว่าให้สังเกตแล้วต่อไปนี้สิกติให้ศึกษาสังเกตว่าลมหายใจเข้าไปในกายนี้หายใจเข้าเนื่องอยู่ในกายนี้ทั่วถึงกายนี้มันเป็นอย่างไรลมหายใจออกเมื่อลมหายใจออกจากที่เนื่องอยู่ในกายนี้เป็นอย่างไรเรียกว่ารู้สัพพกายะให้รู้ชัดในลมที่เนื่องอยู่ในกายทั้งเข้าทั้งออกลมนี้ก็คือกายเรียกกายลมมันมีกายเนื้อกับกายลมประกอบกันอยู่ณขณะนี้ให้รู้ความเนื่องกันทั้งลมทั้งเนื้อทุกลมหายใจเข้าออกหายใจเข้ารู้ทั่วถึงกายนี้หายใจรู้ทั่วถึงกายนี้เมื่อมันรู้ทั่วถึงไปละเอียดขึ้นความที่กำหนดรู้ทั่วถึงตรงนี้ยังให้เกิดความสงบระงับยิ่งขึ้นจิตแน่วแน่แนบเกือบจนเกือบแนบแน่นแล้วจนเข้าสู่สมาธิที่สูงขึ้นมีสมาธิมากขึ้นยิ่งขึ้นเมื่อมีสมาธิมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยสิ่งต่างๆก็สงบลงภาวะแห่งความปรุงความแต่งของลมกับกายนี่ก็จะสงบลงจนเห็นความสงบระงับของความปรุงแต่งที่ลมปรุงแต่งกายนี้เรียกว่า
เห็นความสงบระหว่างกายสังขารความปรุงแต่งกายของลมหรือลมที่เนื่องในกายนี้ก็สงบลงไปสงบลงไปจนลมนี่บางเบามากละเอียดมากและจิตยกสู่อารมณ์ของความสุขมีความเบิกบานสุขเกิดขึ้นณขณะนั้นจิตก็เข้าถึงอารมณ์แห่งความสุขเบิกบานสุขนั้นให้สมาธิที่เป็นสมาธิชั้นสูงมีความรู้ชัดแจ่มแจ้งมากมากกว่าเดิมเลยก็มีอำนาจตัวรู้ที่มีคุณภาพเกิดขึ้นตรงสี่ขั้นตอนนี้เป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานที่สำคัญที่สุดก่อนไปสู่เวทนาจิตและธรรมอันถ้าดำเนินต่อไปก็คือเข้าสู่เวทนาโดยปิติสุขเนี่ยเป็นอารมณ์ธรรมของเวทนาไปปรุงจิตเราก็ตามรู้เวทนาในฐานะของปิติกับสุขนั้นที่ปรุงจิตและจิตสังขารและสงบระงับเมื่อกำหนดรู้เท่าทันทั่วถึงมันก็ค่อยสงบจิตสังขารก็ได้สงบได้ระงับไปจนจิตนั้นวางเป็นกลางเป็นจิตที่มีสติปัญญาควบคุมสามารถพัฒนาให้เกิดความบันเทิงรื่นเริงเกิดความตั้งมั่นมีสติปัญญาถึงพร้อมรู้เท่าทันเรื่องอารมณ์ออกจากจิตได้จนได้เห็นความจริงของความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาเกิดวิราคะนิโรธะเป็นสักขะเนี่ยครบหมดทั้งกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมีแค่นี้หลักคุณความจริงๆมีแค่นี้มาสติปัฏฐานทั้งหมดรวมลงในอนาปานสติที่เนื่องในสติปัฏฐานทั้ง4ตามที่กล่าวเป็นของประณีตมากละเอียดมากแต่ถ้าไม่ไหวขึ้นมาก็ต้องไปดูเรื่องของกายเดินนั่งยืนนอนตามที่กล่าวยังมีสติในอิริยาบถนั้นหรือสัมปชัญญะทำความย่อมทำรู้สึกตัวอยู่ในอิริยาบถใหญ่ย่อยหรือกำหนดสติกันรู้ลงไปในอาการ32เป็นปฏิกูลสัญญาที่เราสวดไปแล้วในค่ำคืนนี้หรือกำหนดรู้ไปเป็นธาตุเป็นการมนสิการธาตุในบับต่อเนื่องไปให้เห็นความเป็นกายนี้ประกอบด้วยธาตุเศษดินน้ำลมไฟหรือเป็นนวะสวัติกะเห็นความเป็นซากศพแห่งกายนี้ทั้ง9อันนั้นทั้งหมดนี้ครบหมดแต่เอาตามที่กล่าวที่แนะนำคืนนี้จดจำไปใช้ประโยชน์และทำได้จริงๆถ้าประพฤติปฏิบัติได้ตามที่กล่าวทั้ง4ขั้นนั้นตามที่กล่าวไปจดจำให้แม่นและนำไปปฏิบัติไปนั่งภาวนาก็จะได้สติจะได้สัมปชัญญะจะได้วิริยะที่มีคุณภาพและเมื่อเราจะมาอยู่กับกำกับรู้หรืออิริยาบถทั้งหลายจะมาดำเนินชีวิตในฐานะความเป็นพระภิกษุเป็นสามเณรเป็นแม่ชีเนี่ยจะมีคุณภาพมากจะสามารถดำรงชีวิตได้อยู่ได้ในพระธรรมวินัยนี้การเจริญปฏิบัติธรรมนั้นทำให้เราทั้งอยู่ในฐานะความเป็นพระเป็นชีเป็นเนนได้แต่ถ้าไม่ปฏิบัติไม่เจริญสติตามที่กล่าวไม่เจริญสติไม่เจริญอยู่ในเส้นทางแห่งธรรมตามที่กล่าวนั้นการดำเนินชีวิตก็ไม่สามารถดำเนินไปอยู่ในวิถีธรรมของมัชฌิมาปฏิปทาได้ในทางสายกลางนั่นหมายความว่าเราก็ไปคล้องติดอยู่กับรักความชังแล้วก็ดึงกลับไปสู่โลกทันทีและนั่นคือฐานแห่งบาปกรรมของจิตที่จะเผาไหม้จิตเรานั้นอันเกิดจากการกระทำเป็นผลนั้นและรับผลในการกระทำนั้นอย่างต่อเนื่องไม่จบและไม่สิ้นด้วยจิตที่ไม่สามารถประพฤติปฏิบัติธรรมได้ของสัตว์ทั้งหลายนี่แหละที่ทำให้สัตว์ทั้งหลายวนอยู่ในวัฏสงสารพบแต่ความทุกข์เกิดก็ทุกข์ดับก็ทุกข์เกิดเป็นทุกข์แก่เจ็บตายเป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรโสกาเป็นทุกข์ทุกข์เป็นทุกข์โทมนัสเป็นทุกข์อุปยาสเป็นทุกข์ทุกข์เพราะพบสิ่งที่อะไรไม่รักพลาดพลาดสิ่งที่รักทุกข์เพราะไม่สมปรารถนาทุกข์เพราะอุปาทานยึดถือยึดมั่นในความเป็นตัวตนในขันธ์5
ในความเป็นตัวตนว่าสิ่งใดเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นความเป็นตัวตนของเราจึงต้องรับผลแห่งความทุกข์อันเกิดจากการไปยึดถือความทุกข์ฟังให้ดีนะรับผลในความทุกข์เพราะไปยึดถือความทุกข์ในยึดถือมาก็ต้องรับผลในความทุกข์นั้นเพราะอำนาจของอวิชชาที่ไม่สามารถชำระได้ด้วยกันเพราะเราไม่ได้เจริญสติปัฏฐานสี่แต่ทำไมเราเจริญสติปัฏฐานสี่หรือเจริญสติอยู่ทุกขณะอวิชชาก็จะดับไปทุกขณะทุกขณะทุกขณะกุศลธรรมก็จะเกิดขึ้นทุกขณะที่สติกำหนดรู้ลงไปอกุศลก็จะดับไปดับไปผู้เจริญสติจึงเป็นผู้ที่สั่งสมบารมีธรรมที่แท้จริงบุญกุศลจะเพิ่มพูนขึ้นทุกขณะทุกขณะทุกขณะจนก่อเกิดขึ้นไปอำนาจธรรมชำระจิตให้สะอาดถึงนิพพานดับทุกข์ได้จึงให้ย้อยเป็นธรรมานุสติเป็นกรรมฐานที่เดินทางมาสู่วัดป่าพุทธวัตรริพุนชัยในฐานะที่มุสลีกิติยากรเป็นศิษย์ศรัทธาที่นี่มายาวนานแล้วก็เป็นผู้ที่สนับสนุนศาสนกิจของหลวงพ่อมาโดยตลอดจึงให้ธรรมานี้เพื่อเป็นต้นทุนของชีวิตบนเส้นทางแห่งธรรมและอนุพัฒนาที่ตั้งมั่นตั้งใจที่จะปฏิบัตินิคัมมะวิสัยอยู่ในฐานะนิคัมมะจารินีเป็นแม่ชีจากกี่วันกี่เดือนไม่ใช่สาระถ้ากับว่าทำวันนี้ให้ดีให้ถูกให้เป็นธรรมเมื่อเราทำวันนี้ขณะนี้ให้เป็นธรรมได้ดีกว่าอยู่เป็นร้อยร้อยปีที่ไม่เป็นธรรมไม่ถูกต้องถ้าวันนี้เราลองคิดถ้าน้ำพึ่งไม่ได้บวชในเป็นชีก็อาจจะไปอยู่ตามญี่ปุ่นก็ได้หรือไปเที่ยวประเทศต่างๆหรืออาจจะไปทำงานต่างๆที่ไปจังหวัดต่างๆแต่วันนี้โชคดีเป็นมงคลชีวิตได้หยุดบวชเพื่อหยุดยับยั้งอยู่ในเขตแห่งธรรมะปวชะการบวชบัพชังหรือบรรพชาหลีกเว้นออกมาจากอะไรจากความเกี่ยวเนื่องกับการครองเรือนจากบาปอกุศลทั้งหลายโดยอาศัยศีลสมาธิปัญญาโดยการเจริญองค์ธรรมทั้ง8บนเส้นทางอริยมรรคโดยการปฏิบัติทางสายทางสัมมชิมาปฏิปัฏฐานโดยการเจริญสติปัฏฐาน4ถ้าทำได้จริงๆทำบทดังกล่าวนี้เป็นไปเพื่อความเป็นอริยบุคคลการเข้าถึงซึ่งอริยบุคคลไม่ใช่เรื่องยากทำนี้เป็นธรรมแท้ทำนี้ยังปรากฏให้ผลเป็นความบริสุทธิ์อยู่เสมอพระธรรมวินัยนั้นยังคงดำรงอยู่ข้อประพฤติปฏิบัติหลักธรรมกับปฏิบัตินั้นก็ยังมีอยู่แต่ที่ขาดไปก็คือผู้มีศรัทธาถูกต้องในธรรมที่เข้ามาสู่พระศาสนานี้เรามักจะพบคนที่ไม่มีอุดมการณ์และไม่มีอุดมคติธรรมที่ถูกต้องไม่ต้องอยู่ในสัมมาทิฏฐิที่ถูกตามหลักพระธรรมคำสั่งสอนเราจึงเห็นการประพฤติปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องมากมายแม้ข้ามไปสู่ในเขตพระศาสนาจับจ้วงลงเกินพระธรรมวินัยดังนั้นเมื่อเราข้ามมาแล้วอย่าได้เป็นผู้ชื่อว่ามาทำลายพระศาสนาแต่ได้ชื่อเป็นผู้มาสืบพระศาสนาด้วยการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยบัดนี้เราจะแผ่เมตตาพร้อมกันปวงคาสํารวมจิตน้อมอุทิศแผ่เมตตาแก่สัตว์ทั่วโลกบรรดามีชีวิตครองสัตว์ทั้งหลาย
อย่าผูกเวรคิดเคี่ยวเค้นตอบสนองสัตว์ทั้งหลายอย่าคิดปองจิตคุณคงเบียดเบียนกันสัตว์ทั้งหลายจงพ้นทุกข์ประสบสุขเกษมสันทุกชีวิตมีจิตมันเมตตากันนิรันกันบุญใดข้าได้ทำโปรดช่วยนำแผ่ไพศาลพ่อแม่และวงวานครูอาจารย์สำราญใจหมู่สัตว์ทั้งใหญ่น้อยโปรดได้คอยรับบุญไว้พ้นโศกโรคภัยสุขสมใจทุกท่านเทินดูราท่านหญิงชายฟังบรรยายธรรมคาถาโอวาสสดาพระสัมมาพุทธองค์ฟังแล้วเพ่งพินิจอบรมจิตให้มั่นคงตั้งสติดำรีตรงจิตดำรงปัญญาญาณชีวิตอนิจจังอย่าได้หวังในสังขารไม่มีสิ่งต้านทานเมื่อถึงการมรณะชีวิตคือความทุกข์เหมือนติดคุกทุกหนักหนาเวียนว่ายในโลกาเพราะตัณหาพาให้หลงชีวิตอนัตตาภาพมายาพงุ่นงงควรคิดพินิจปรองพุทธองค์ทรงสั่งสอนชีวิตดุจความฝันโท
ทุกสิ่งอันไม่แน่นอนเปรียบไปคล้ายละครทุกขั้นตอนสอนจิตใจชีวิตไม่มีหมายบ่มีนายประกันไว้เช้าเห็นเย็นจากไปอนาจใจชีวิตคนเมื่อไม่ตายอย่าประมาทอย่าได้ขาดสร้างกุศลสั่งสมไว้ในกมลที่ตามตนทุกนาทีขอท่านสาธุชนดำรงตนในความดีบำเพ็ญบารมีตามวิธีพุทธองค์มุ่งใดได้ดังคิดผลสำฤทธิ์สมประสงค์ดวงจิตสถิตคงมุ่งดำรงพระธรรมเทอญ